เอาละครับซูมยูบซูมยูบโอ้ยเอาเอาเอาโอ้ยพี่น้องปาเรตปาเรตปาเรตมามามาเอาละครับงัดแล้วครับงัดแล้วครับมาอัดกันอัดกันเอาตรงนี้ใกล้ๆครับโอ้ยปาอ้าวกำลังเตรียมความพร้อมกันอยู่ครับปลาก็บ่นโชว์บึ้มบั้มบึ้มบั้มอ้าวพี่น้องสวัสดีครับผมปึ้บึ้มมาเลยครับอ่ะก็นะครับวันนี้คลิปนี้พามาอยู่บ่อหานนะครับปลาใหญ่พี่น้องปลาใหญ่อยู่ที่ระเบียงน้ำรีสอร์ทนะครับร้านเป็นร้านอาหารครับเป็นร้านอาหารก็อยู่ที่ตำบลบ้านโคโคครับตำบลโคโคอำเภอเมืองสุรินทร์นี่แหละครับก็เราก่อนๆผมก็ประมาณฟากนู้นครับฝั่งนู้นข้างๆอันนี้บ่อใหญ่ครับบ่อใหญ่บัตร 3,500 นะครับมีของใหญ่แน่นอนครับดูลักษณะบ่อกันครับนี่ครับที่ผมยืนจะเป็นเกาะกลางครับเป็นเกาะกลางนะครับจะมีอ้อมไปทางนู้นนะก็วนเป็นวงกลมครับนะครับวันนี้ครับวันนี้ครับโอ้เตรียมแหมาดียังแหวันนี้สุดยอดเลยใช่มั้ยเอาเยี่ยมครับผมโอเคพี่น้องตรงนี้เขาจะกั้นนะครับมันก็จะมีล็อกนึงปลาจะเข้าออกมันจะต้องกั้นนะครับก็คิดว่าน่าจะมีตัวใหญ่มาบึ้มบั้มอยู่แถวนี้แหละตัวใหญ่มีอยู่ครับฝั่งนี้นะครับแต่ไม่รู้จะอยู่จุดไหนแค่นั้นแหละครับติดตามครับช็อตเด็ดชาเร็กจะเป็นยังไงครับคลิปนี้ก็สามารถติดตามได้หลายช่องทางนะครับใกล้ๆก็จะมีตรงนี้ครับอ่าวทิศเศษนะครับฝากนู้นก็จะเป็นนะครับจ่าตุ้ยครับอีสานโปรดักชั่นนู้นครับแล้วก็จะมีอีกท่านหนึ่งครับท่านจอมยุทธนะครับเสี่ยวหลงเป่าเราก็จะเซลซะโดยพี่น้องเพราะว่าฝั่งนู้นมันก็อยู่อีกฝั่งหนึ่งมองกันไม่เห็นมันเป็นร่องน้ำอีกฟากหนึ่งครับมันอ้อมถึงกันหมดเป็นว่าเราดูที่ทางที่มันเป็นแอ่งใหญ่นี่ก่อนนะครับตอนนี้ก็รอครับรอความพร้อมนิดนึงครับความตื่นเต้นกำลังจะเกิดขึ้นแล้วนะครับผมคนหวานใจเต้นตุ๊บตับตุ๊บตับคนถ่ายกันตุ๊บตับคือกันครับ จะถ่ายทันไหมนี่เอาดูฟากข้างหลังด้วยครับโอ้ยังครับตัวนู้นยังเพิ่งลงทุนครับแป๊บนึงบาดบึ้มเลยครับ เดียวนะครับเดียวมีกรรมการเดินตรวจตลอดเด้อเดียวนะครับมาเตรียมเลยครับเตรียมบัตรโอ้ยบอลอยู่ตรงนั้นครับบัตร3บาทครับช็อตเด็ดชาแรกจวดลงไปแล้วครับมาลงไปแล้วครับตรงนี้ก็ลงไปแล้วครับโอ้ยตรงนี้ครับก็โอ้เอาละครับซูมยูบโอ้ยเอาโอ้ยพี่น้องปาเรตบัดมาเอาละครับงัดแล้วครับมาอัดกันเอาตรงนี้ใกล้ๆครับโอ้ยปาดูเอาละครับซูมยูบโอ้เอา3-4ตัวมาพี่น้องดูฟากนี้ฟากที่ปลาเร็ดอย่างเดียวครับอัดเร็ดอย่างเดียวครับมาเอ้าบึ๊บเร็ดบึ๊บโอ้โหปลากายร่วงมาหมวดเป็นไงเป็นไงครับโอ้ยังอยู่ในแหอยู่พี่น้องมาดูฝั่งนี้ก่อนครับเบิดเอ้าหูปลาเร็ดตัวใหญ่มากพาดมาผู้สิงโอ้คนจากผู้สิงสี่เกตปลาเร็ดโอ้โหต้องกายปลาเร็ดต้องกายโอ้ทุกปลาครับโอ้โหซูมยูมโอ้เอาตรงกลางเป็นยังไงทางนู้นเป็นยังไงโอ้พี่น้องโอ้เอาโอ้ดึงกันสนั่นวันไหวครับใครไม่ได้ดึงถือว่าแปลกโอ้ดูฟังตรงนี้ปลาเนาะมามาโอ้ดูจะถ่ายทางไหนโอ้ดูทางนี้มา
ยกไหวไหมครับยกไหวไหมครับโอ้ยพี่น้องมาไหวไหมครับเปิดคนเดียวนะครับคนเดียวเปิดโอ้เอ้าพูดมาพี่น้องเปิดไหวไหมครับไหวไหมครับเอ้าถ้าเสียเส้นแล้วครับเสียเส้นพอดีแบบนี้โอ้มามาตรงนี้ได้วานชาสองนะครับอ้าวมันมีพื้นที่ยังพอวิ่งได้เยอะอยู่ครับปลาเอ้าเอ้าเอ้าติดน้องติดติดโอ้เป็นบิ๊กไวครับนะสองนู้นยังขึ้นไม่ไหวเลยครับยังขึ้นไม่ไหวโอ้โหยังบอลอยู่ตรงนี้เลยนี่มาจ่าสองครับจ่าสองใครจะเริ่มก่อนแถวนี้โอ้ยแรดดูครับแรดเยอะจังสามตัวเลยครับเอ้ามาพี่น้องจ่าสองจะเริ่มแล้วครับบอลแล้วบอลรอแล้วบอลรอแล้วครับมามาเฮ้ยจวดนี่เอาพี่น้องมาลุ้นกันต่อดูครับบอลเอาวัชระวัชระเอาเลยโยนมาใกล้ๆดูครับมาอยู่ฝูงนี้แล้วครับปึ๊ดเอาเอามาลากแพไปแล้วครับลากแพไปแล้วครับไปแล้วครับตัวใหญ่มั้งครับโอ้โอ้โอ้ปลาแรดครับปลาแรดครับอึ๊บโอ้โหซุ่มยุ่มซุ่มยุ่มแห่ทางทางแห่ทางโอ้ไปหมดแล้วครับแห่โอ้โหโอ้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 แรดครับแรดแรดครับแรดครับโอ้โอ้ดูปลาเบิ้มข้างหลังโอ้อะไรจะขนาดนั้นพี่น้องโอ้แรดเยอะมากครับเออบ่อนี้มีแต่คนแรดโอ้คนได้แรดพูดผิดครับพูดเร็วเกินไปหน่อยโอ้รีบรีบพูดเลยเกินเตลิดผมเมื่อกี้ผมพูดว่าบ่อนี้มีแต่คนแรดลืมได้ตกได้ไปนิดนึงโอ้พลาดบ่อยไม่ค่อยดีนะเออบ่อนี้มีแต่คนได้ปลาแรดครับเออเอาพูดให้ถูกต้องคลองถ้ำก่อนแหนี่มันเกินปุยมุ้ยดูครับนี่ครับดูเอาทิเจครับเอาทิเจอยู่เอาทิเจครับมันเกินไปไหมมันตรวจจวนเกินมันเกินไปไหมครับซุ้มยุ่งก็ซุ้มยุ่งนี่แหละซุ้มยุ่งอ่ะเอาครับตรวจจวนครับตามนิดนึงครับมาโอ้ยเอาแล้วครับหาทางกลับบ้านเจอไหมนี่โอ้ยโอ้ยอยู่กระสันแล้วกันเนี่ยโอ้ยลองดูครับเยอะมากชาดีนะโอ้เอาเดี๋ยวแป๊บเดียวเสียงแหบแล้วครับป๊อปนะครับป๊อปดูครับดูครับทางนู้นป๊อปป๊อปเก็บไว้ให้หน่อยป๊อปโอ้ดูครับดูครับเออมาโอ้ยลองเงือกแตกเงือกแตนมีใครเชียร์เขาได้เงือกแตกเอาเดี๋ยวพาอ้อมกลับไปคืนครับเดี๋ยวพาไปดูฟากนู้นบ้างนี่หมดแรงแล้วครับหมดแรงแล้วครับพูดเร็วเกินไปมาพี่น้องผมเชียร์นะเพื่อนบ้านครับบ้านใกล้เรือนเคียงครับภูสิงห์ศรีสะเกษติดกับสุรินทร์ใช่ไหมภูสิงห์เนาะเฮ้ยอะไรโอ้ภูสิงห์ครับไปจวดโอ้โหแต่ว่าซ้อมหวานมาหลายวันแล้วนี่ก่อนจะมานี่ซ้อมน่าจะซ้อมดูทรงแล้วครับเออบ่เคยมาบ่อนี้เคยมาบ่อข้างๆไงครับเมื่อวานก็ไปมาเห็นปลาเลยซ้อมหวานครับซ้อมหวานไว้ก่อนจะได้ซ้อมเต็มเอาไปดูหน่อยครับฮะทำไมมันไม่ดึงเลยฮะใส่เราซ้อมเยอะไปหน่อยหรือเปล่าตื่นแห่หรือเปล่าน้องมันบ่นอยู่นะทำไมไม่โดนอย่างเงี้ยโดนครับโดนครับเห็นแล้วครับเห็นแล้วครับเห็นแล้วครับตึงแล้วครับโอ้โหไหวไหมครับจะไหวไหมครับมาหูสิงนะครับหูสิงนะครับเราเคยมาสร้างประวัติศาสตร์บ่อข้างๆมาแล้วนะครับหูสิงหูนี่แหละครับมาดูครับดูจากแห่ดูจากแพครับแพโยครับแพโยดูจากแพฮึบมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับมาไอ้น่ะไอ้น่ะไอ้น่ะมาเอ้ยเอาหน่ะน่าสิเกตเอาคำสิเกตร้านขายร้านครับโอ้หาที่จับไม่เจอครับเบอร์นะเอามามาดูทางนู้นครับไม่ยอมกันครับไม่หยุดไม่ย่อนเลยโอ้ยอย่าร
อดูพี่คนนู้นครับการแหน่ใช่มั้ยโอ้ยเม็ดน้องเม็ดเต็มแหนเลยครับโอ้ยเด็ดครับเด็ดระวังครับดิ้นแรงมากเอาเห็นเม็ดอยู่ครับเป็นยังไงบึ๊บมาได้ยินเสียงบึ้มบ้ามอยู่ได้ยินเสียงบึ้มบ้ามบึ้มบ้ามอยู่ทางนี้อ๋อตัวใหญ่หรือเปล่าครับมาปึ๊บเอายังขึ้นไม่ได้ครับมาโอ้โหกองเชียร์เห็นปลาแรดปั๊บกองเชียร์เห็นปลาแรดปั๊บโอ้ทางนู้นเขาอะไรเออเนาะโอ้โหนี่งวดตัวใหญ่ขึ้นแล้วปึ๊ดปลาเบิ้มครับปลาเบิ้มเออดูกองเชียร์ปลาเบิ้มครับพี่น้องดูหันหลังนิดนึงดูครับเปิด3-4ตัวเลยครับลากขึ้นไปแล้วครับกลับมาดูฝั่งนี้ต่อครับฝั่งนี้ต่อโอ้โหเอาละครับเบยเอ้ยซุ่มยูมดูพี่เล้งครับพี่เล้งปึ๊บแรดครับโอ้โหแรดตัวใหญ่เลยครับแรดตัวใหญ่ต้องกายเอาแรดปนินบอสแรดใหญ่ครับแรดใหญ่มาลงชาตรงนี้แล้วครับน่าจะโดนนะครับพอลงชาแรกเสร็จก็หันมาข้างหลังบอสลบฟังเอาอีกแล้วครับลากแล้วครับปลาเร็ดโอ้ยเร็ดครับปึ๊บโอ้ยลุดปลาเร็ดขาดไปแล้วหนึ่งโอ้มาพี่น้องเอาอีกแล้วครับเอ้ยเอาเลยนี่แหละเอ้ยตัวบอกแล้วโสมาดีวันร้อยครั้งก็แตกร้อยครั้งสมาดีครับวันวันละพันครั้งนี่ฮะสมวันวันละพันครั้งไม่มีทางว่าไม่แตกครับลุ้นกันต่อพี่น้องดูสายเสดายก่อนครับดูจากสายเสดายครับเป็นยังไงครับมีโยกครับมีโยกมาไหมไอ้ยะมีดึงแล้วครับน่าจะดึง2-3ทางอยู่ครับรอบนี้เป็นยังไงปึ๊บมาปึ๊บโอ้ยชนเพกระจายเอาแล้วครับนี่ครับผมเอ้ยขึ้นฟังพี่น้องเปิดบนแพไม่ไหวครับมาของเหนียวครับดูครับเหนียวไม่เหนียวดูไม่มีทางขาดเอ้าลงอัคระอย่างดีเอ้าไม่มีขาดครับปึ๊บไหวไหมครับรอบที่สองแล้วครับที่โดนหนักเอ้าปาดปลาอะไรทางนี้พี่น้องดูทางนี้ก่อนปลาเร็ดใหญ่ครับเบอร์เอ้าปึ๊บไหวไหมครับไอ้เอาไปดูกองเชียร์ก่อนครับโอ้ไอ้ยะทางนี้ยังขึ้นไม่ได้นะครับอย่างนี้ยังขึ้นไม่ได้ครับมาปึ๊บยังโอ้มันหนักเกินไปเรียบร้อยครับ
เดี๋ยวก็พักเสียงกันแป๊บหนึ่งพี่น้องพักเสียงพักอะไรกันด้วยครับคนหวานก็เหนื่อยคือกันนะครับเด็ดกันครับเด็ดกันมากครับเมื่อกี้ป่าเบิ้มครับป่าเบิ้มเบิ้ดนะครับดูกองเชียร์ครับกองเชียร์ด้านบนครับเซลซะเซลซะกันอยู่ครับพี่น้องรอลุ้นครับปลาใหญ่มันมีไซส์ใหญ่อยู่ตรงไหนครับมาใกล้ๆตรงนี้อีกครับใกล้ๆตรงนี้อีกครับจะเข้าอีกไหมรอบนี้จะเข้าอีกไหมโอ้ปลานิ่มปลานิ่มปลานิ่มใหญ่ครับโอ้ดูตรงกลางดูตรงกลางเอาแล้วครับเอาแล้วครับอุ้ยตัวใหญ่หรือเปล่าฝั่งนี้มาที่ตัวใหญ่หรือเปล่าครับพี่น้องหันไปหันมาครับหันไปหันมานี่แหละดูทางนี้ก่อนครับดูทางนี้ก่อนปืดปืดโอ้ยตัวใหญ่น่าจะตัวใหญ่ครับใหญ่พอประมาณครับใหญ่พอประมาณมามามีตัวใหญ่อยู่ตัวนึงครับไปแล้วมั้งหรือยังไงน่าจะไม่อยู่ครับเห็นดึงแรงมากวัชระโดนครับวัชระหนุ่มเกาหลีครับหนุ่มเกาหลีครับดูกองเชียร์ดูกองเชียร์ปึ๊บปึ๊บเป็นปลาอะไรครับเป็นปลาอะไรครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บเอานี่ครับปึ๊บวัชระครับวัชระครับวัชระครับสามสี่ตัวอยู่ครับมามามาทางนี้เอาอีกแล้วทางนี้เอาอีกแล้วครับซุ่มยุ่มโอ้ยยังซุ่มยุ่มยังซุ่มยุ่มอยู่ครับเอาเอาพี่น้องมาลุยกันต่อครับอะไรนี่มาแบบเงียบเงียบปลาแรดตัวใหญ่ครับมาแบบเงียบเงียบนิ่งนิ่งครับเอาฝั่งนู้นยังไม่ยอมครับยังไม่ยอมครับยังตุ้มตามตุ้มตามอยู่เป็นแรดตัวหนึ่งไหมโอ้ไม่ใช่ครับโอ้โหตีดังปังเลยครับอะไรบอกหัวใจเต้นไม่ปกติครับเมื่อคืนนอนหลับดีไหมไม่ไปดีหรอรู้อย่างนี้หลับดีๆเนาะมันตื่นเต้นเลยครับไปนอนไม่ค่อยหลับกระสับกระส่ายนะครับอันนี้เริ่มสั่นครับไม่ปกติแล้วครับเอาสักใบไหมครับอะไรเนาะใบอะไรนี่ครับตอนนี้มีแต่แถวไม้ประดู่ใบประดู่ไหมไอ้ยะไอ้ยะอย่างนี้เอาอีกแล้วครับโอ้ยยกไว้ไหมนี เรื่อยๆครับปลาเบิ้มครับปลาเบิ้มปลาเบิ้มปลาเบิ้มครับนี่ครับใส่งัดครับแกชอบงัดครับแกชอบงัดงัดทุกอย่างครับที่ขวางหน้าปลาเบิ้มครับปลาเบิ้มสู้เขาอายุเป็นเพียงตัวเลขปลาเบิ้มเอ้ยแกเพิ่งอายุ25 30เองครับนี่เป็นหน้านี้พอได้ปลากันนะแบ่งกันไปอ้าวตรงนี้ยังอยู่ครับยังอยู่ครับตรงกลางเขาได้หลายแล้วก็ขยับให้เข้ามาวานกลางเอาหน่อยก็ได้เอ้ยมีท่าเด็ดมีท่าเด็ดด้วยครับต้องมีท่าเด็ดของเขาด้วยครับพี่น้องตรงนี้ได้ปลาเยอะขึ้นฟังไปแล้วครับมาก็ปรับเปลี่ยนกันปรับเปลี่ยนกันพี่น้องนะน้ำใจครับตรงไหนไม่ค่อยได้ก็สลับกันนะครับก็มีสลับให้นี่ครับก็ได้แบ่งกันครับคงที่ปลามันก็อยู่กันเป็นกระจุกเป็นฝูงครับคนได้เยอะแล้วก็ให้แทรกกันขยับกันนะนั่นแหละครับไปแล้วครับไปแล้วครับปืดนั่นนะครับมา
ผลได้เยอะก็ขึ้นไปครับผลไม่ค่อยได้เข้าแทนบ้างอะไรบ้างครับบุ๊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 บใส่เสื้อเรียบร้อยครับช่วยลูกทีมครับช่วยลูกทีมใช่ไหมพี่น้องนะกองปราบปลาขาสั่นครับขาสั่นหรือขาสั้นขาสั่นผมไม่ได้ถอนไงไม่ได้ถอนเอาเนี่ยครับฝากติดตามช่องด้วยนะครับนี่กองปราบปลาวันนี้มี 3-4 ช่องอย่างที่บอกครับลงไปแล้วอะไรเนาะอะไรเนาะพี่น้องอะไรลงไปหวานชาเดียวเอาปลาขึ้นมาเก็บไอ้ยะรอดูเด้อครับไปทำฟอร์มหวานไปอย่างนั้นเลยคือหน้าที่ค่อยไปเก็บไปเฉยใช่ครับก็เลยขึ้นหวานโชว์นิดนึงฟอร์มหวาน2-3ครั้งเจ๊ะนะแล้วก็ลงไปเรือนี่มีผลงานอะไรอย่างนี้ก็ดูเด้อขอให้ลงไปเอาปลาทำฟอร์มหวาน2-3ชาอยู่ที่เลยมาแล้วมาแล้วลงไปหวานชา2ชาพอเป็นพิธีแล้วก็บอกว่านี่ไปดูผลงานผมเด้อเอาเนี่ยครับกองปลาปลาครับมานี่ครับผลงานที่ลงไปวานเมื่อกี้ครับ2ชาเนี่ยปูปลาแรดครับปลาแรดเอาแยกปลาบ่อยากปลาไปบึกร้อยเชือกนะครับยังไม่หมดใช่มีทั้งนั่งในกระชังแล้วก็มีทั้งตัวที่ร้อยมาครับโอ้อะไรอะไรนี่ว่าถ่ายอะไรแต่ทางนี้โอ้ทางนี้หยุดแล้วพักแล้วโอ้พักแล้วเอาดิเอาร้านไหนเบอร์ไรเบอร์7โอ้เบอร์7นี่ครับสี่โพยฝั่งนี้ไม่เข้าครับปลาไม่เข้าครับแต่ก็ฮะไม่พวยแล้วใช่ไหมทางนี้ปลาไม่เข้าครับแต่ว่าก็อย่างที่คุยกันครับเดี๋ยวเขาก็จะดูแลกันนะครับถ้าปลาไม่เข้าหรือเข้าน้อยเนี่ยก็จะดูแลกันอยู่ครับฮะมาบองปลาเร็ดเอาแบ่งโซนเร็ดกันแล้วแบ่งโซนแรดกันแล้วมาสี่โพยเก็บปลาแรดเฮ้ยนี่คนยันโยกน้ำตรงนี้สิมาเร็วแล้วมาเร็วเม็ดขึ้นแล้วมีเม็ดขึ้นตรงนี้นี่เฮ้ยจุ๊ดมาครับมาครับมีลุ้นไหมมีครับเออในปลาไม่ทันโอ้นู่นทันอยู่โอ้เห็นนี่หมานครับปลาบอนแล้วไม่มีรอดครับมันขึ้นเม็ดเจอครับมาลากไปแล้วครับสี่โพยโอ้ปลาแรดได้ปลาแรดหนึ่งครับนู่นครับปลาเร็ดอะไรพี่พันพี่พันปลาไรปลาเร็ดโอ้มันนอนอยู่นู่นใช่ไหมวัดโอ้ยเบลอเอ๊ะมันตู้นู่นสองตัวครับสองตัวพี่น้องเยอะมีตาบอดมีตาซ้ายข้างเดียวยี่ได้ให้ผมไม่ล่ะประมาณตรงนี้เมื่อกี้นี่ไอ้ปลาแรดไป2ตัวหันกลับมาฝั่งนี้คืนครับบางท่านก็ขึ้นไปแล้วนะครับทยอยขึ้นกันปลามันเงียบแล้วครับก็มีได้มากได้น้อยคละกันอยู่ครับคนได้มากก็มากคนได้น้อยก็น้อยมีครับปะปนกันอยู่ฝั่งคลองด้านหลังก็แทบจะไม่เข้าเลยครับแต่ก็ได้แจ้งกันไว้ตั้งแต่แรกว่าจะดูแลคนที่ได้น้อยๆก็ตรงนั้นก็ทางผู้จัดเขาก็จะดูแลกันอยู่ครับได้สักตัวไหมนี่ลงไปเมื่อกี้เป็นจอมยุทธได้ยังไงใช่ไหมลงไปเก็บด้วยครับลงไปเก็บได้มา3แต้มกองปราบซะอยู่หมัดเลยเมื่อแล้ว
คนที่ยังไม่ยอมครับยังเก็บครับยังไล่ฟังอยู่ครับลามันแอบอยู่ใต้นี่แหละกำพงกำแพงเนี่ยมันต้องมีรอยรั่วรอยรูร่องช่องบ้างเลยลงไล่ปลานิลกันครับนี่เป็นโคลนไล่ปลานิลบ้างเก็บละฟังบ้างครับนี่นี่ครับเก็บกันไปเรื่อยๆอยู่ครับบางคนอยู่ไกลก็เดินทางกลับกันแล้วครับได้มากได้น้อยคลักๆกันอยู่ครับโอเคครับเดี๋ยวบ่อหน้าเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับตารู้โอ้ยหนูหาห้อยมาพี่น้องนิดหนึ่งนิดหนึ่งปิดท้ายผลงานนี่ครับกับภูสิงห์ครับภูสิงห์เข้าอีกแล้วครับภูสิงห์เข้างานอีกแล้วภูสิงห์เข้าวินอีกแล้วครับวันนี้นี่ครับวันนี้อยู่หน้ากล้องเลยครับพี่น้องนี่อะไรที่ผมพูดโอ้แรดคนได้แต่แรดมีแต่คนแรดโอ้พูดเร็วเกินไปฮะอันนี้ของใครนี่มั่วเนี่ยไม่อยู่ใกล้พ่อทำไมพ่อทายไม่เจอมั่วแต่ทายคนอื่นพี่น้องไม่พอหันไปพี่ญาติได้ตัวเดียวอย่างเงี้ยพอหันไปได้ตัวเดียวอะไรอย่างเงี้ยแรดแรดนี่แรดตามซอยแรดตามซอยไอ้ย่านี่แรดตามซอยซอยไหนบอกเลยซอยเออเป็นความลับเป็นความลับเออเรื่องแรดเราเก็บไว้เอ้ยลองดูเดี๋ยวจะบอกอยู่ไหนเนี่ยปลาเร็ดนี่เป็นไซส์นี้เลยครับปลาเร็ดจับดูเลยจับออกให้ดูเลยมีใครดื้อมีใครดื้อไอ้รุ่งดูทางนี้ก่อนทางนี้ก่อนเอาคนนี้ช่วยกันยกแล้ว4 5คนเข้าไปยกน้องดูเนาะเบอร์นี้ก็อยู่ใกล้กันด้วยเลยอยู่คนละมุมเออจับปล่อยคืนแค่นี้เลยแค่นี้เลยนี่เห็นตัวแล้วครับอันนี้บ่ปลาเร็ดนี่ผมโคตรแต่มันพี่น้องก่อนกลับครับนี่สงสัยผมพูดชื่อเยอะไปครับทีมงานจากภูสิงห์ครับฝากปลานิลกับปลาเร็ดขอบคุณหลายๆครับผมก็พอดีครับนี่ครับขอบคุณครับผมพี่น้องเดี๋ยวบ่อหน้าเจอกันใหม่นะครับเดี๋ยวอยากให้มีบ่อลงที่ไอ้ภูสิงห์บ้างอยากภูสิงห์ก็มีใช่มั้ยอ๋อมีวันลงไหมนี่มีวันนี้ก็ลงโอ้วันชนกันอีกเสียดายครับ